วันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Modpack เอาชิรอนในอวกาศกันอีกแล้วอุ้ยโอเคแต่ต้นไม้ในอวกาศต้องใช้สกิลสไปเดอร์ค่ะแมงมุมกันนิดหนึ่งแล้วนะเพราะมันไม่ได้ตัดกันง่ายๆใช่ไหมโอ้โหนี่ไงของในอวกาศล่องลอยต้องรอให้เขาค่อยๆตกลงมาโอเค good ใช้ชีวิตเป็นแมงมุมมากกว่านักบินอวกาศเนี่ยใช้ฮุกไปนู่นไปนั่นไปนี่ตลอดเวลาโอ้โหคุณผู้ชมเห็นข้างหลังเราไหมคะเนี่ยมันเป็นแทงค่ะขนาดจิ๋วอะซึ่งจุออกซิเจนได้น้อยมากๆได้เวลาหาแทงที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีเหล็กไหมนะมีค่ะแล้วก็มีถ่านเอาเหล็กค่ะไปรวมกับถ่านแบบนี้จะได้เป็นสิ่งหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กเขาก็คือสติลค่ะ ใช่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการแปลกๆใช่ไหมไม่เหมือน Minecraft ปกติเนาะตะเผาก็ดูขาวขึ้นค่ะแล้วก็ไฟที่เหมือนแปลกๆไปเผาแร่เผาของเผาอะไรก็เผาใช้เตาใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเตาแสลบนี้มันแบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แวะไปนิดหนึ่งสิโอ้ใบไม้ติดเชื้อเพียบจัดสิคะรออะไรนี่แหละปลูกต้นไม้ร้อนใหม่ทำออกซิเจนอย่างน้อยให้โตหนึ่งต้นอะแค่นี้พอเอาแร่ค่ะตะกั่วทินมันดีบุกนี่ใช่ไหมดีบุกแบบนี้ครับรวมกันได้เป็นกระป๋องสำคัญไหนดูสิได้สตีลแล้วจากสตีลต้องเปลี่ยนให้เป็นสตีลแผ่นค่ะช่วงนี้เพิ่งพาเจ้าเครื่องคอมเพรสเซอร์นี่แบบรัวๆเลยนะรัวจริงจังค่ะเนี่ยเครื่องนี้ดีมากๆทำได้ทุกอย่างเลยค่ะในช่วงต้นเกมไม้ที่ฟันยันเรือรบอะเครื่องเดียวค่ะโอ้โหดีสุดๆได้แล้วค่ะแผ่นสตีลขนแก่ค่ะตีของขนแก่จะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้ถังสีอะไรวางแผ่นสตีลลงไปแล้วก็วางถังลงไปนี่เฮฟวี่ออกซิเจนแทงค์เยอะมากแน่นอน 2,700 ค่ะอุ้ยสุดยอดเยอะจริงจังถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะมันจะจุได้แค่900อันใหม่ 2,700 สามเท่าอ่ะโอ้โหเอ๊ะใส่ถังออกซิเจนถังใหญ่แล้วนะคะแต่ไม่เห็นเลยว่ามีออกซิเจนอยู่อะอะไรนี่ไม่เห็นค่ะนี่ไงเปลี่ยนถังแล้วไม่เห็นถังออกซิเจนด้านหลังแต่ถ้าใส่ถังเล็กค่ะนี่ไงเห็นโอ้โหถังใหญ่ไม่เห็นเหรอเนี่ยอาจจะเป็นบั๊กอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ค่ะแต่ทีนี้แผ่นสติลที่ได้มามันมีประโยชน์มากกว่านี้นะนี่ชุดเกราะสติลค่ะใส่แล้วหนักมะมันบอกว่าเฮฟวี่วิ่งได้ปื๊ดปกติค่ะกับอัมเมอร์มหาศาลจัดสีรออะไรเงี้ยนี่เลยแล้วก็รองเท้าด้วยในวิจันที่รวมตัวกันจะสว่างขึ้นไหมคะเนี่ยเอ้ยมันดูแปลกๆนะการรวมตัวของในวิจันโอ้น่าสนใจเอ้ยเดี๋ยวนะในวิจันที่รวมตัวกันให้อัมเมอร์4ค่ะโอ้อัมเมอร์พอๆกับหมวกเลยนั่นเองปะสถานที่ที่อยากรู้อยากเห็นตำแหน่งนี้เลยมาแล้วอุ้ยน่ากลัวไหมเนี่ยฮึบโอ้โหมีดีเลย์การฮุกนิดหนึ่งมีซอมบี้เกิดค่ะแล้วก็คีเปอร์ก็ไปกันเลยแม็กนัมโอ้โหดีเลย์ในการขุดนี่แร่อะไรอะเตอร์ตัสควอตโอ้โหเป็นแร่ที่คุ้นเคยค่ะมาอยู่ตรงนี้เหรอขุดสิอ้าว มีอาการลอยอาจจะมีการหล่นแบบนิดหนึ่งค่ะหูยตะแกรงเหล็กเลยฮะดูสวยมากเลยอะอย่าไปทางนู้นเลยไปทางที่เราควรไปดีกว่าเน่แซะแค่แซะดีกว่าใช่จะไปทางที่เขาให้เดินไปทำไมมันไม่น่าไปสักนิดเดียวใครไคโอจินิติกเลยฮะมันไม่มันชื่อว่าไคโอจินิกเนาะแฮมเบอร์ติ้งนอนค่ะวอทเฮ้ยมันเหมือนเป็นยามนะแล้วในนี้ล่ะเงียบอ้าวเสียงซอมบี้เนเธอร์วาดเลยฮะเนเธอร์วาด1ต้นค่ะ
นี่ไรสวิตสับเถอะไม่มีอะไรหรอกก็ไม่มีอะไรค่ะไลท์สกายศูนย์แต่ว่าความสว่างในนี้สูงมากค่ะมอนเตอร์ก็อาจจะไม่เกิดแล้วในนี้มืดอู้อะไรดิสเพลย์สกรีนโอ้โหโลกของเราหรือนั่นได้อู้เป็นการแสดงดาวเคราะห์ค่ะเฮ้ยระบบสุริยะจักรวาลหรือนี่ที่เป็นแบบบล็อกๆโอ้ปรับได้ค่ะไม่มีลิงก์มีหลายลิงก์หลายช่องโอ้โหเคยเห็นมาก่อนเลยนี่อะไรค่ะความแปลกใหม่ของมดมันถึงได้น่าเล่นไงวงโคจรนี่อาจจะเป็นยานของเรามั้งเนี่ยมีกี่ห้องมีห้องนอนมีห้องน่าจะเป็นห้องควบคุมตรงนี้เนาะห้องนิทวาดค่ะตามด้วยห้องต้มยานี่ขนแกะแล้วก็ยาอู้ยาพิษทั้งนั้นเลยแงบแงบนี่ยาอะไรยาพิษค่ะเหมือนกันเลยคือแบบไม่อยากจะกระโดดลงไปอะคือจริงใช่อะไม่อยากกระโดดลงไปสุดๆเลยโอ้เหมือนเดิมเหรอเนี่ยมีฮุกก็เถอะไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นอะอู้อู้ตกใจหมดอะไรนี่ NASA Work Bench Rocket Tier 1ยานค่ะน่าจะเป็นศูนย์ที่ทำยานเลยนะอันนี้มิวไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เล่น Minecraft มอดแพ็คนี้โอ้ยานอวกาศเอาของมาใส่ในนี้เพื่อกลับไปในยังโลกเหรออู้เป็นไปได้เป็นไปได้อะไรคะเนี่ยสายไฟ Energy Storage ถังเก็บพลังงานค่ะน่าจะเป็นถังบรรจุพลังงานเอาไว้ขับเคลื่อนยานเนาะสักอย่างแน่นอนเลยค่ะไม่ควรที่จะไปรื้อมันนะเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรได้ยินเสียงสไปเดอร์ข้างหูน่ากลัวจริงโอ้โหโหลดเดอร์ค่ะเป็นไอเทมอื้อโอ้โหว่างเทนิเตอร์ว่างนั้นแล้วก็พิษอะอะหยิบออกไม่ได้ค่ะอะไรนี่แอร์ล็อกซิลนั่นคือข้างนอกสินะประตูทางออกเนี่ยโอ๊ยน่ากลัวจริงจังเนี่ยเงียบโอ้โหเขาได้ค่ะถ้าแต่เราต้องเป็นคนเปิดประตูให้ถ้าเราไม่เปิดก็เข้าไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้คันเราได้อะไรนี่หน้าตาแบบนี้มันน่าจะเหมือนโต๊ะคราฟธรรมดาค่ะแล้วก็ฟูอิดแทงค์ค่ะในนี้มีแทงค์ใส่ของเหลวค่ะมันจุของเหลวสีเขียวไว้อยู่3ถังบอกเลยค่ะคือมาได้แค่เห็นอะแต่ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรโอเคข้างล่างไม่มีอะไรแล้วค่ะหมดแล้วได้เห็นแล้วนะคะว่าในนี้มีอะไรเฮ้ยทำให้ตกใจได้ด้วยนะเนี่ยบอกไม่ได้เลยค่ะว่าคืออะไรก็เลยยังไม่อยากรื้อโครงสร้างเนาะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่นี่น่าอยู่นะคะพื้นที่ที่เนี่ยถ้าย้ายมาอยู่ได้ดีเลยอะโครงสร้างใหญ่มากย้ายบ้านอะไรอย่างงี้ถ้าย้ายได้ก็ดีนะโครงสร้างภายนอก walkway นี้ก็คือทางเดินสิคะอู้เอาไว้เดินไปเดินมาแล้วก็มีประตูตรงนู้นอู้เอ๋อนึกว่าสิ่งก่อสร้างอะไรแหมพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ลงมาเดินได้อู้ใหญ่มากดูสิเงียบอู้อะไรเมื่อกี้เขาโดนดาเมจจากอะไรโอ้เรลเวย์มีดาเมจด้วยเหรอคะเอ๊ะในโดนดาเมจจากอะไรไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่โดนดาเมจอะไรเลยรังสีก็ระดับต่ำนะเนี่ยถ้าเราปูพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะปลูกต้นไม้ได้เลยโอ้ควรทำไหมเนี่ยไม่รู้สิจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่านะลาก่อนได้มาในนี้ค่ะทำเวฟพอยต์กันดีกว่าเออเวฟพอยต์เก่าตรงนี้รีมูฟออกไปเลยแล้วก็เพิ่มนิวเวฟพอยต์ค่ะแล้วก็เขียนมันว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจสีเหลืองเงียบนั่นแหละเซฟตำแหน่งเลยค่ะ
แล้วก็กลับบ้านเอ้ยโอ้ยอีกแล้วจมประจำหรือว่านะเราทำเวฟพอยต์ใหม่กันดีกว่าเอาแบบมั่นใจว่าไม่จมเมื่อตรงนี้แล้วกันนี่เวฟพอยต์นี่เป็นตำแหน่งบ้านเราสีเขียวโอเคล้างกัมมันตภาพรังสีกันนิดนึงอะลงไปครึ่งหนึ่งก็ยังดีค่ะมาไม่ใช่เพียงแค่สิ่งก่อสร้างนั้นค่ะระหว่างที่กำลังสำรวจไปสำรวจมามิวพบว่ามันมีอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งนะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเงียบเฮ้ยอย่าพึ่งออกไปก่อนน่าจะประมาณไม่รู้สินี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่เลยอะไรไม่รู้อีกค่ะเออนี่แหละที่มองเห็นตอนนั้นน่ะชีวิตการเป็นแมงมุมสไปเดอร์เออมาถึงแล้วค่ะนี่แน่นายนี่แน่เมื่อกี้กระตุกนี่แน่ไปไกลๆเฮ้ยแมงมุมบอกว่าเราไม่ยอมเอออะไรกระเด็นออกมากันนั่นอ๋ออีกพีแล้วก็อะไรไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรแต่สิไม่เคยเข้าตามต่อออกตามประตูอยู่แล้วโอ้ได้เอฟเฟกต์เรื่องแสงค่ะนี่เออเป็นเอฟเฟกต์ที่จะทำให้เรามองเห็นแบบทะลุบล็อกค่ะมันเป็น โดดอีกแล้วที่นี่สว่างสุดๆเลยค่ะโอ้โหไฟขนาดนี้ไม่สว่างได้ยังไงเหมือนเดิมเลยเขาให้เนเธอร์วาดนี่ก็แหมอย่าลอยโครงสร้างเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะทั้งบรรจุพลังงานค่ะแล้วก็ห้องทางนี้ล่ะก็มีโหลดค่ะกล่องไอเทมที่เราทำอะไรไม่ได้กับเสียงขู่ของซอมบี้ก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะนึกว่ามีอะไรค้างอยู่ข้างล่างค่ะแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งยานไปไหนถือว่าในอนาคตต้องพึ่งยานเนาะเซฟเวฟพอยต์เหมือนเดิมค่ะตำแหน่งนี้เป็นโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมเราจะตั้งชื่อมันว่าเป็นกล่องอะไรบางอย่างสีน้ำเงินแล้วกันเซฟไปนั่นแหละเทเลพอร์ตไปได้ทุกที่น่าสนใจอ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปไกลกว่าเดิมเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมใช่ไหมคะไม่เคยมาไกลขนาดนี้เลยเนี่ยรู้สึกถึงความหน่วงของการใช้เชือกค่ะเอฟเฟกต์จะดีเลย์นิดหนึ่งโดดขึ้นไปอุ๊ยเงียบเดี๋ยวได้มีชาร์จบึ้มอ่ะเป็นแมงมุมก็อย่างที่เห็นค่ะสิ่งก่อสร้างน่าจะเป็นระบบสุ่มนะถ้าเราไม่ได้เข้าระยะน่าจะมองไม่เห็นเลยแหละถึงด้วยวู๊บนี่แต่ถ้าให้เดาแล้วก็น่าจะเป็นแบบเดิมนะคะเริ่มร่วงก็ออกสำรวจดูหรือว่าจะมีอะไรน่าสนใจเงียบไม่โดนแล้วเอ้ยยังโดนอีกนะโอเคมาเรื่องเล่นค่ะเทเลพอร์ตกลับบ้านถึงบ้านแล้วโอ้หลายอย่างเลยอ่ะแต่น่าจะใช้วิธีแบบ copy paste ค่ะก๊อปแล้ววางเนาะโครงสร้างห้องเหมือนกันบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าเอาไว้ทำอะไรคือในเรื่องของยานอวกาศเนี่ยมิวเป็นอะไรที่มือใหม่มากๆค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าโอ้ที่เก็บมาค่ะเป็นแผ่นรองของยานอวกาศเป็นแผ่นรองของจรวดค่ะก็คือถ้าเราวางไปปุ๊บก็สามารถที่จะวางพวกยานอวกาศจรวดเนาะในพื้นที่9บล็อกได้ทำบ้านเองดีกว่าค่ะอย่าย้ายไปอยู่เลยเพราะไม่รู้ว่าจะได้ใช้ประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีเควสที่ชื่อว่าคอมเพรสเซอร์เรซิปีค่ะสูตรคราฟทุกอย่างที่สามารถทำได้จากเรื่องที่เรามีอยู่โอ้โหพลาสติกยาโซเซนโอ้ยหลายอย่างเลยทำได้ค่ะโดยใช้เจ้าเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องเดียวโอ้นี่ไงก็ว่าอยู่ทำไมถึงได้เนเธอร์วาดสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นโซเซนได้อู้สุดยอดค่ะก็เนเธอร์วาดเปลี่ยนเป็นเนเธอร์เร็กได้โอ้โหโอ้คุ้มกล้าคุ้มกล้ากระจกล่ะที่แข็งแกร่งใช้ออฟซิเดียนค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเครื่องเดียวสุดยอดไปเลย
เทียร์1 92% แล้วต่อมาเทียร์2ค่ะเขาบอกว่าการที่เราจะอัปเกรดเครื่องจักรให้เทียร์ที่แบบไปเทียร์ที่สูงขึ้นได้ก็ต้องอัปเกรดเรื่องของพลังงานก่อนให้ประแจมาถ้าเราจำไม่ผิดนายให้ประแจมาแล้ว1อันไม่อุ๊ยนายให้ประแจมาแล้ว1อันไม่ใช่เหรอเพื่อนนี่ไงได้2ประแจแล้วค่ะของที่ต้องใช้เตาก็หมุนได้โอ้โหอะไรก็หมุนได้อะหมุนได้แบบดีมากๆเลยได้มาแล้วค่ะเวอร์ชั่นอัปเกรดแต่เดิมเป็นคอมเพรสเซอร์ตอนนี้ค่ะเป็นอิเล็กทริกคอมเพรสเซอร์แล้วตอนแรกใช้พลังงานจากถ่านใช่ไหมตอนนี้ค่ะใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วโอ้โหแล้วจะหาไฟฟ้าจากไหนเนี่ย เดี๋ยวต้องเป็นงานที่ต้องคิดต่อไปใช่ไหมนี่คือเทียร์2ค่ะของเครื่องคอมเพรสเซอร์ซึ่งเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแล้วก็นอกจากที่จะเร็วขึ้นแล้วอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ฮอปเปอร์เพื่อส่งไอเทมเข้ามาได้แล้วนำออกได้ดีมากมากมันจะเป็นระบบแบบเคาะปังปังปังส่งไอเทมเข้าออกได้แล้วก็ทำงานเองได้อุ้ยใช้ได้ค่ะใช้ได้ดีเลยดีเลยมีพลังงานไหมตรงนี้อลูมิเนียมโอ้มีค่ะเฮ้ยวางได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยท่อส่งพลังงานแงบมาแล้วค่ะอุ้ยเปรียบเทียบกับเครื่องเก่าค่ะอืดอ่ะค่อยๆไปอันนี้คือเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวใช่ไหมก็บอกว่าปื๊ดเลยแหละโอ้โหปื๊ดจริงค่ะปื๊ดแบบสุดๆแต่เครื่องนี้ค่ะเก็บไว้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมที่อาจจะต้องใช้เครื่องเก่าว่าแต่ในม็อบแผงนี้มีเรื่องของท่อไปไหมคะไม่มีเหรอนี่ของเหลวค่ะของเหลวเอ้ยไม่มีท่อส่งไอเทมเหรอเนี่ยของเหลวอีกแล้วนี่ก็ของเหลวอาจจะไม่ได้ชื่อไปแต่อาจจะชื่อคอนดักนี่ความร้อนงั้นเขาถ้าเขาชื่อไอเทมล่ะท่ออ้อมีค่ะไอเทมดักนี่เองไว้ส่งไอเทมได้โอเคท่อพวกนี้ดีงามมากๆมาเริ่มกันใหม่ค่ะนอกจากท่อส่งไอเทมก็จะมีขอนใช่ไหมแล้วก็คล้ายๆกับประแจนั่นแหละค่ะแล้วก็เซอร์โวอันนี้เอาไว้สำหรับระบุค่ะว่าให้ส่งไอเทมไปทางไหนนั่นเองเป็นเรื่องของ energy ต้องมาใส่ไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะตัดไปได้เลยเพราะว่า energy ตัวนี้เอาไว้สำหรับการปั๊มออกซิเจนสินะท่อมานั่นแหละแล้วก็ท่อฝั่งนี้ด้วยส่งไอเทมเข้าค่ะทำไมเราต้องมีประแจสองอันประแจอันแรกใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะมันต้องใช้ประแจในวัดของมันนี่ไงตัดท่อเอาไว้ทำการนี้นั่นแหละนี่ไหลลงล่างแล้วไอเทมในกล่องให้ถูกส่งเข้าไปอย่างนี้เนาะจะเรียกว่าการเผาก็ไม่ได้สิเพราะมันเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์นี่ปักลิเวอร์เหรอคะโอ้ยต้องปักเหรอนี่ไงโอ้ไม่ใช่สิมันคือการตั้งค่าสิค่ะแบ็คลิสไวลิสไม่มีอะไรทั้งนั้นสแต็กมีตั้งค่าอะไรไหมนี่ไงตั้งได้ไม่ต้องสนใจเรสโตนค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องปักลิเวอร์แล้วก็ว่าอยู่แล้วนี่เหมือนกันไม่ต้องสนใจกระแสไฟส่งตลอดตัวนี้แหละลูกศรของเราต้องอัปเกรดขึ้นค่ะมันก็จะไวขึ้นตอนนี้ก็ส่งทุกๆ3วิก็ได้แล้วนะเอาประแจ เอาไว้ทำไมประแจเรานี่ไงไหลไปเรื่อยๆดีงามของดีเลยแหละค่ะแบบนี้ส่งได้แล้วจะได้รางวัลเป็นอะไรน่าลุ้นจังเลยจัดกันเทเรตป้อมปืนค่ะตั้งไม่ได้ด้วยนะมันแค่ส่วนหัวค่ะยังไม่มีส่วนตัวเครื่องป้อมปืนหรือนี่โอ้โหตั้งบนถังพลังงานก็น่าจะได้แล้วนี่ค่ะแต่ตั้งไม่ได้จริงๆป้อมปืนเนี่ยตั้งไม่ได้ดูสิคะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเพียงแค่พื้นที่เล็กไปหน่อยเท่านั้นเองอุ้ยพืชผักก็โตอันนี้จริงเราก็เร่งการโตได้นะเนี่ยถ้าหิวข้าวจริงๆค่ะมันก็มีวิธีเร่งอยู่แหละเฮ้ยเล่นพืชผักโตไม่ได้เหรอไม่ได้แฮะไม่ได้ค่ะ
ไม่เขาไม่อนุญาตให้ทำอ่ะอะไรกันต้นไม้ยังเร่งได้เลยทำไมเร่งพืชผักไม่ได้อะฮือนี่ไงต้นไม้เร่งได้ค่ะพืชเราเร่งไม่ได้ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหมเฮ้ยเขากลัวเดี๋ยวอาหารเฟ้อเกินไปอ่ะเนาะข้าวทำอะไรโอ๊ยโอ๊ยออกซิเจนถังใหญ่แล้วยังจะลืมใส่อีกเหรอนี่ค่ะมีสองถังไงมันใช้ได้นานแค่ถังเดียวก็นานแบบสุดๆเลยค่ะคือเอาเมนูง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ได้เหรอแป้งยังมีวิธีทำหลายแบบเลยค่ะโหต้องใช้เครื่องต้องบดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเออนะ4 อันได้2 แป้งโดอืมก็ยังดีค่ะเป็นแป้งโด12 อันเอามาเผาได้เป็นขนมปังแน่นอนค่ะสุดคราฟบอกมาแล้วนี่ไงค่ะขนมปังนี่แหละคือ Minecraft Modpack ค่ะมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากที่ต่างจาก Minecraft ธรรมดาเนาะก็เลยทำให้มีความซับซ้อนพอสมควรค่ะ EP นี้อ่ะลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดในอวกาศ EP ต่อไปบ๊ายบายค่ะ